ผู้ชมครับข่าวต่อไปเป็นเรื่องราวน่ารักน่ารักของครอบครัวที่น่ารักและหวานกันมากๆเลยนะฮะครอบครัวของพี่เจมส์เรืองศักดิ์แล้วก็ภรรยาอย่างครูก้อยนั่นเองนะฮะหลายๆคนทราบกันดีว่ามีลูกสาวน้องเมดาอายุ1ขวบ8เดือนนะฮะแล้วก็เพิ่งจะผ่านวันครบรอบ5ปีที่เขาแต่งงานกันนะฮะต่างฝ่ายต่างมีการโพสต์ข้อความหวานๆนะฮะแต่ว่าหลายๆคนให้ความสนใจกับสิ่งที่พี่เจมส์โพสต์เขามีแฮชแท็กนะครับว่าเมดาอยากมีน้องนั่นแหละโพสต์อย่างนี้ทีมข่าวก็รีบไปทันทีนะฮะน้องนิวยอร์กก็มีการเดินทางไปถามกันหน่อยแล้วกันว่ายังไงนะฮะโดยทั้งคู่เนี่ยมีการเปิดใจเนาะพี่เจมส์เล่าให้ฟังว่า5ปีที่แต่งงานกันมาเป็น5ปีที่มีความสุขที่สุดโอ้หวานจังครูก้อยก็บอกว่าการตัดสินใจแต่งงานกับผู้ชายคนนี้เนี่ยคือการตัดสินใจที่ถูกต้องที่สุดโอ้ยตายแล้วตายแล้วฉันไปอยู่ตรงไหนของโลกนี้น่ารักมากเลยนะฮะแต่ว่าครูก้อยบอกว่าเขาไม่ใช่คนหวานไอ้เรื่องความหวานเนี่ยส่วนใหญ่พี่เจมส์จะเป็นคนโพสต์แนวนี้มากกว่านะฮะแต่ว่าแน่นอนว่าหลายๆคนทราบกันดีว่ากว่าคู่นี้เนี่ยจะมีน้องเมดาเนี่ยเขาก็มีอุปสรรคมากมายคือเขาเนี่ยมีบุตรยากซึ่งครูก้อยเนี่ยเขาก็มีการทำเพจนะฮะเป็น babyandmom.co.th นะฮะเป็นการแชร์ประสบการณ์เรื่องราวต่างๆใครสนใจเข้าไปชมกันได้เลยนะฮะเพจนี้นั่นเองถูกต้องครับนอกจากนี้ครับน้องนิวยอร์กต้องถามเลยเรื่องราวของแฮชแท็กเมดาอยากมีน้องสรุปยังไงไปฟังครับคือเราเข้าใจนะครับผู้หญิงสมมติจะมีครั้งนึงเขาต้องบำรุงเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีละการที่จะบอกว่าเริ่มแล้วนะเริ่มแล้วนะมันก็ต้องแบบค่อยๆตะล่อมไปเรื่อยเข้าไปแฝงตามแฮชแท็กอะไรเงี้ยเพราะว่าคนเป็นแม่เขาลำบากกว่าเราผู้ชายไม่ยากเท่าไหร่ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ขอตรงนี้เลยนะอีกสักหนึ่งหรือสองหนึ่งบอกเราก็จะไปบางทีก็ถามเมดาต่อหน้าแม่เขาอะอยากมีน้องไหมลูกอะไรเงี้ยอยากได้ผู้หญิงอยากน้องผู้ชายอะไรเงี้ยครับเมดาไม่รู้เรื่องบางทีก็ผู้ชายบางทีก็ผู้หญิงอยากมีอยู่แล้วล่ะเมดาอยากมีอยู่แล้วล่ะอ๋อขอให้เมดากินนมตอนนี้ตั้งเป้าไว้เป็น2แล้วแต่ว่าเมื่อก่อนเคยตั้ง1นะแล้วตอนนี้มาเป็น2ขวบค่ะเพราะว่ายังไงก้อยก็ใช้วิธีเป็นการกระตุ้นไข่อีกซี่อีกครั้งหนึ่งอยู่แล้วจะไม่ปล่อยธรรมชาติกังวลค่อนข้างน้อยนะครับเพราะว่าครั้งแรกเราเริ่มจากการที่เราไม่มีองค์ความรู้อะไรเลยนะครับแต่คราวนี้เราองค์ความรู้เต็มเปี่ยมเลยครับแล้วที่สำคัญที่สุดก็คือว่ามันเหมือนกับเรามีประสบการณ์กับน้องเมดาแล้วนะครับเราก็รู้แล้วว่าทำอะไรแล้วดีทำอะไรแล้วจะเกิดโอกาสสูงสุดอะไรเงี้ยก้อยเป็นอยู่ในสถานะของผู้มีบุตรยากนะคะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยเราเคยก่อนหน้านี้เราเคยแท้งมาแล้ว1ครั้งนะคะจากการที่ไข่เราไม่สมบูรณ์แล้วเราก็พยายามที่จะทำเด็กหลอดแก้วนะคะครั้งแรกก็ไม่ประสบความสำเร็จได้ไข่มาก็ไม่มีนิวเคลียสหมดเลยเป็นไข่ที่ไม่มีไข่แดงซึ่งมันเป็นอะไรที่ประหลาดมากถ้าทางการแพทย์ก็คือแค่ 1% ที่จะเจอได้มันก็จะมาตกที่กับเราครั้งที่2โอเคสำเร็จเป็นน้องเมดานะคะแต่ว่าก้อยก็ต้องเย็บปากมดลูกเพราะว่ามีภาวะปากมดลูกสั้นนะคะทุกครั้งที่เราผ่านวิกฤตทุกอย่างอ่ะก็พยายามสืบค้นข้อมูลพยายามปรึกษาคุณหมอแล้วก็สร้างเพจชื่อว่าเพจ babyandmom.co.th คือเราจะแบ่งปันแล้วก็แชร์ประสบการณ์ตรงนี้ไปให้กับแม่ๆคนอื่นที่เขาเหมือนกับเขาติดตามเราอะค่ะเป็นแฟนเพจเป็นแฟนคลับเราซึ่งหลายคนเนี่ยพอเขาได้ปฏิบัติตามได้ความรู้จากเราแล้วเขามาบอกเราว่าเขาท้องแล้วนะทุกวันแล้วแบบมันมีความสุขมากอะค่ะว่าโอเคการที่เราท้องยากแต่เคสเราอะมันทำให้คนอื่นอะท้องได้อีกหลายๆคนนะมันก็เลยเป็นความสุขอีกอย่างนึงของก้อยมาจากการที่เรามีลูกยากนะเรามีความสุขจากการที่เรามีลูกยากค่ะจริงๆมันเคยถึงจุดนั้นมาตั้งแต่หลังแท้งแล้วมันก็เป็นที่มาของเพจ Baby and Mom ที่ก้อยพยายามหาข้อมูลหาปุ๊บก้อยก็จะโพสต์เอาไว้หาปุ๊บก็โพสต์เอาไว้เรื่อยๆนะคะจนกระทั่งมันจะหมดความท้อเพราะว่าเรามีแม่ๆที่ตามเราแล้วเขามองเราเป็นไอดอลเท่าไหร่เป็นแสนแล้วมั้ยเป็นแสนคนเขามองเราเป็นไอดอลมองเราเป็นคนเข้มแข็งแล้วก็หาความรู้ให้กับเขามาโดยตลอดเพราะฉะนั้นเราจะไม่มีมุมที่เราอ่ะท้อเลยเราจะมีแต่มุมที่แก้ไขอย่างเงี้ยค่ะคือจริงๆเราไม่เรียกว่าไสยศาสตร์แล้วกันนะคะเรียกว่าเป็นที่พึ่งทางใจอันนี้ก็มีค่ะก็มีบ้างส่วนใหญ่เรามุ่งทางวิทยาศาสตร์ค่ะนะครับแต่ก็มีแค่แบบ 9% ช่วงใส่ตัวอ่อนแล้วก็ขอพรว่าขอให้สำเร็จอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะเป็นอย่างนั้นมากกว่าตามสเต็ปจริงๆกว่าจะมาถึงวันที่ทำเด็กหลอดแก้วเราคัดโครโมโซมซึ่งมันเป็นเทคโนโลยีที่สูงสุดแล้วค่ะเราก็ผ่านทุกขั้นมาเหมือนกับแม่ๆคนอื่นนั่นแหละค่ะแล้วมันก็ต้องผ่านกระบวนการถือว่าเป็นล้านนะต้องบอกคอนเฟิร์มกับทุกคนที่กำลังชมรายการเงินอย่างเดียวต่อให้รวยแค่ไหนสำเร็จนะก็ไม่ได้เป็นตัวทำให้เราสำเร็จต้องเป็นการดูแลตัวเองที่ถูกต้องและมีวินัยอันนั้นแหละคือคีย์ครับ
ต้องเป๊ะเลยค่ะเพราะว่าพอเราถึงจุดที่เราแทงแล้วเรามีลูกยากแล้วเราเคยทำแล้วเราก็เฟลมันก็เลยตอบว่ามันไม่ใช่เงินอย่างเดียวนะเรามีเงินแล้วเราไปทำแล้วเราสำเร็จมันไม่ใช่แล้วก็มีแม่ๆอีกหลายคนเคยเยอะกว่าเราเคยทำ8ครั้ง10ครั้งเคยทำมา10ปีก็ไม่สำเร็จเพราะฉะนั้นเงินอย่างเดียวมันก็ไม่ใช่การตอบโจทย์คือเป๊ะไม่เป๊ะเนี่ยถึงขนาดว่าทำเขาเรียกว่ามีคัมภีร์กูก้อยอะคัมภีร์กินอาหารแบบกูก้อยอะคัมภีร์อาหารที่คนอยากท้องต้องกินคนกินตามเป็นหมื่นๆคนแหละครับแล้วก็คนที่ไปเอาข้อมูลจากในเพจ Baby and Mom แล้วไปกินตามแล้วก็เกิดอะไรอ่ะเขาท้องท้องธรรมชาติด้วยอะไรเงี้ยซึ่งเป็นการดูแลตัวเองแบบธรรมชาตินะครับกินอาหารที่ถูกต้องอะไรเงี้ยไม่ใช่แค่กินแค่5หมู่นะแต่มันจะเจาะลึกอีกว่าต้องกินอันนั้นเพิ่มอันนี้เพิ่มแต่ละอย่างที่กินคือก้อยจะสืบค้นงานวิจัยทั้งในและต่างประเทศหมดเลยนะคะเนื่องจากว่าก้อยเนี่ยจบวิทยาศาสตร์อยู่แล้วในเรื่องของการเซิร์ชข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ในเปเปอร์อะไรเงี้ยมันกินแล้วมันได้ถึงไข่นะกินแล้วได้ถึงเซลล์ไข่นะอันนี้กินแล้วได้บำรุงสเปิร์มเราก็จะกินเจาะแบบนั้นเลยแล้วก็จะไม่แบบอะไรที่มันทำลายสเปิร์มอะไรที่ทำลายเซลล์ไข่ก็งดหมดเลยค่ะโอ้โอเคต้องบอกเลยว่าอันดับแรกต้องน้ำมะกรูดเลยนะคะน้ำมะกรูดต้องแบบคั้นสดตัวนี้มันจะมีสารที่เป็นสารแอนตี้ออกซิแดนต์สูงมากชื่อว่าสารโคชิทีนซึ่งมีงานวิจัยมันจะบอกว่ามันช่วยลดภาวะไข่ฝ่อเป็นผู้หญิงท้องยากผู้หญิงอายุ35ปีขึ้นไปไข่มันจะฝ่อละคนที่จะทำเด็กหลอดแก้วบางทีได้ไข่ไม่มีคุณภาพน้ำมะกรูดห้ามขาดอีกตัวก็คือเป็นพวกโปรตีนที่มาจากพืชเป็นแพลนเบสโปรตีนอาจจะรูปในรูปของแบบชงก็ได้หรือว่าไปเน้นพวกแบบธัญพืชต่างๆอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่ามันจะมีงานวิจัยบอกอีกนะคะถ้าผู้หญิงที่เพิ่มโปรตีนจากพืชเนี่ยประมาณ 16.4% จะส่งผลให้อัตราการประสบความสำเร็จในการทำเด็กหลอดแก้วสูงขึ้นเป็น 83% นี่งานวิจัยของอเมริกาต้องกินอ่ะผู้ชมทางบ้านสามารถไปอ๋อไปดูได้เอาไปเอาแบบกินตามกูก็ได้ค่ะได้ที่เพจ Baby and Mom ตะซิล .th แปะไว้หมดเลยต้องบอกว่าถือว่าเป็นการขอลูกผ่านสื่อนะจะไม่ให้ก็กระไรอยู่นะแต่ว่าผมมั่นใจว่าน่าจะมีสักคนหนึ่งนะผู้ชายสักคนหนึ่งแล้วกันรอทำข่าวเลยนะค่ะแสดงความยินดีล่วงหน้านะคะอมรินทร์ทีวี